ค่ะมาที่ข้อ11ต่อนะลบ 2x กำลัง 2 ลบ 8x บวก 8เริ่มยากขึ้นแล้วนะคะข้างหน้าสัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง 2 เนี่ยกลายเป็นไม่ใช่1ละแล้วแถมเป็นลบอีกต่างหากทำยังไงก็ดึงออกมาค่ะคือพยายามทำให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง 2 เป็น1นะจะได้ทำได้เป็นเข้าสู่กำลัง 2 ของมูลได้ง่ายๆนะเราก็ดึงลบ 2 ออกมาเลยดึงลบ 2 ออกมาอันนี้จะกลายเป็น x กำลัง 2 ลบ 8x พอดึงลบ 2 ออกมาจะกลายเป็นบวก 4x ถูกไหมจะกลายเป็นลบ 4อันนะโอเคค่ะแล้วเราก็เดี๋ยวพี่จะเขียนแยกไว้อย่างนี้จะได้ไม่ต้องไปสนใจมันนะเขียนแยกไว้เลยเราก็ดูแต่ข้างในวงเล็บใหญ่พอนะคะนี่จะกลายเป็น x กำลัง2บวกทำต่อเหมือนเดิมค่ะ 4x คือ2คูณ2ลบเอ้ยบวก4คือ2กำลัง2ใช่ไหมลบ4ลบ4นี้คนละอันกับอันนี้นะลบ4อีกรอบหนึ่งทันนะคือนี่คืออันนี้คือวงเล็บนี้เห็นไหมนะโอเคเท่ากับไปสนใจมันลบ2ที่เราดึงออกมาแล้วในวงเล็บสีเหลืองคืออะไรเขียนคนละสีเลยแล้วกันจะได้ดูง่ายเนาะเอ้ยพี่ใส่วงเล็บผิดนี่สิพี่หมายถึงคืออันนี้ยังฮะไปโอเค x ลบเล็กบวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ4กับลบ4กลายเป็นลบ8โอเคนะมีแอบเขียนไม่สวยนิดนึงพอมาออกใช่ไหมคะเดี๋ยวลองทวนให้นะจะได้ไม่งงกลัวงง x กำลัง2บวก 4x ลบ4เราดึงลบ2มาแล้วนะเราไม่ต้องสนใจลบ2แล้วนะดึงออกมาแล้วข้างในกลายเป็น x กำลัง2บวก2คูณ2คือ4ใช่ไหม 4x บวก4 4คือ2ยกกำลัง2ถูกไหมพอถึงตรงนี้พอเราบวก4เราก็เลยลบ4ออกแต่มันดันมีลบ4เดิมแล้วกลายเป็นลบ8ถูกไหมคะแล้วตรงนี้คือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2นะโอเคเท่ากับ8คืออะไรคือเขียนไว้ก่อนมันคือ x บวก2ทั้งหมดยกกำลัง2ลบ8คือ2รูท2ยกกำลัง2นะถอดสแควร์รูท8คือ2คือ2ยกกำลัง3นั่นเองก็คือ2ได้ถอดรูทออกมาได้2รูท2นะคะถอดรูทกันเป็นนะโอเคเพราะฉะนั้นคำตอบอันนี้จะเขียนรวมแล้วนะลบ2คูณกับหลังคืออะไรคะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2นี่คือผลต่างกำลัง2ใช่ไหมหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเสร็จแล้วค่ะข้อ11นะลบ2x กำลัง2ลบ 8x บวก 8แยกตัวประกอบออกมาได้เป็นลบ2คูณกับ x บวก2บวก2รูท2คูณกับ x บวก2ลบ2รูท2โอเคนะคะข้อนี้ยาวหน่อยแล้วก็เริ่มยากเริ่มมีความสับสนขึ้นมามากขึ้นก็ระวังให้ดีๆนะเรื่องเครื่องหมายลบอะไรพวกนี้ด้วยดึงออกมาลบต้องดึงลบออกมาแล้วลบต้องกลายเป็นบวกบวกกลายเป็นลบอะไรอย่างนี้นะมองด้วยข้อ12ต่อเลยอ้าวโจทย์ข้อนี้เริ่มมาแปลกข้อ12โจทย์คือ8บวก 4x ลบ x กำลัง2แยกตัวประกอบไม่ต้องตกใจค่ะมันคือ
ลบ x กำลัง2บวก 4x บวก 8เขาก็แค่สลับที่มาให้เราแบบงงๆเล่นๆไม่มีอะไรหรอกนะโอเคนะข้อ12นี่ข้างหน้าสัมประสิทธิ์เป็นลบ1เราต้องการทำให้เป็น1เราทำไงคะเราก็ดึงลบ1ออกมาได้ x กำลัง2ลบ 4x ลบ 8ใช่ไหมโอเคนะคะทันนะเอาลบหนึ่งออกมาเหมือนข้อ11นั่นแหละโอเคก็เอาลบหนึ่งไว้เนี่ย x กำลัง2ลบ 4x คือ2คูณ 2x บวก2กำลัง2ลบ4ลบ8โอเคนะเราจะได้ตรงนี้ตรงสีเหลืองนี่คือ x ลบ2ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมลบ4ลบ8ได้ลบ12เห็นนะคะลบ12คืออะไร12คือ2 62ได้4เพราะฉะนั้นเอ้ยได้3หมื่นนี้เท่ากับลบ1เหมือนเดิม x ลบ2กำลัง2ลบ12ถอดรูทออกมาแล้วได้2รูท3ทั้งหมดยกกำลัง2โอเคนะเข้าสูตรเหมือนเดิมค่ะหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าคือบวกหลังคูณหน้าลบหลังโอเคนะคะอยากเขียนคำตอบให้ใหม่สวยๆเวลาเขียนตอบสวยๆเราก็ตอบอย่างนี้ลบx ลบ2บวก2รูท3 x ลบ2ลบ2รูท3ข้อ12ยาวเหมือนกันข้อ12ตัวประกอบของ8บวก 4x ลบ x กำลัง2คือลบ x ลบ2บวก2รูท3คูณกับ x ลบ2ลบ2รูท3โอเคนะคะผ่านนะที่ข้อ13ข้อ13ก็แนวๆเดียวกันแหละกับข้อ11นะโจทย์คือลบ 3x กำลัง2บวก 6x บวก 4ข้อ11เนี่ยมันมี2เป็นตัวร่วมหมดใช่ไหมคะทีนี้เนี่ยเราเห็นแล้วมันไม่มีตัวประกอบร่วมเลยดูสัมประสิทธิ์แต่ละตัวสิจะดึงอะไรออกมาทีเนี้ยดึงลบ1เฉยๆแต่ข้างหน้ามันก็สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง2ก็ยังเป็น3อยู่ใช่ไหมมันเราจะทำให้มันเป็น1อ่ะจะทำยังไงเราก็ดึงลบ3ออกมานั่นแหละค่ะลองดูนะดึงลบ3ออกมาคือที่สำคัญเราต้องการให้สัมประสิทธิ์ข้างหน้า x กำลัง2เป็น1ดึงลบ3ออกมาตรงนี้จะกลายเป็นลบ 2x ถูกไหมสี่นี้ทำยังไงก็กลายเป็นลบสี่ส่วนสามมีใครคิดอยู่ในใจต้องนะคะถ้าใครตอบได้โดยที่แบบพี่ยังไม่ทันเขียนว่ามันเป็นลบสี่ส่วนสามเนี่ยโอเคเริ่มเข้าที่เข้าทางแล้วเริ่มจับหลักได้แล้วดีมากโอเคทำต่อค่ะเราก็อย่าไปสนใจลบสามเอามันไว้ไกลๆสายตาตรงนี้คือ x กำลัง2ลบ2คูณ1คูณ x ถูกไหมบวก1กำลัง2ลบ1ลบ4ส่วน3ทันนะคะเล่นสีกันเยอะแยะสวยงามเหลือเกิน
ใช้สีก็ทำให้ดูง่ายขึ้นใช่ไหมหรือไม่ดูโลกยิ่งกว่าเดิมหรือเปล่าในวงเล็บสีเหลืองคืออะไรคะ x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ถูกไหมลบ1ลบ4ส่วน3คืออะไรคะทดตรงนี้นะลบ1ลบ4ส่วน3เอา3ไปใช่ไหมเป็นลบ3ลบ4ส่วน3ใช่ไหมได้อะไรลบ7ส่วน3เอ๊ะคิดเลขถูกไหมถูกนะโอเคนะคะเอ๊ะถูกแล้วเนาะบวกสี่โอเคงั้นก็ทำต่อเท่ากับลบสามx ลบ1กำลัง2ลบ7ส่วน3คืออะไรคะก็คือรูท7ส่วนรูท3อะสายรูทเท่าไหร่กำลัง2ถูกไหมก็เราจะเอาให้มันเป็นกำลัง2อะแล้วก็ใส่รูทไป4ได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเขียนเลยนะหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังอุ้ยรู้ด้วยโอเคเหนื่อยเลยข้อ13ยากกว่ายากขึ้นกว่าเดิมนะคะเพราะว่ามันมีเศษส่วนเข้ามาแล้วเห็นไหมดูคำตอบเริ่มซับซ้อนถ้าเราไม่ใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์นะโอ้ยากมากถ้าไม่จะแยกตัวประกอบได้เนี่ยยากมากเลยไม่สามารถไม่มีใครสามารถปิ้งขึ้นมาได้นะคะไม่มีใครตัดสรู้ได้โอเคเราต้องใช้วิธีกำลังสองสมบูรณ์นะอย่าลืมนะโอเคนะข้อ13ลบ 3x กำลัง2บวก 6x บวก 4แยกตัวประกอบได้เป็นลบ3คูณกับ x ลบ1บวกรูท7ส่วน3คูณกับ x ลบ1ลบรูท7ส่วน3โอเคนะมาถึงข้อ14อ่ะข้อ14ก็คล้ายๆกับข้อ13อ่ะเหมือนกันทำเลยนะอันนี้ดีตรงที่ว่าไม่มีลบและแต่ก็ไม่ต่างกันดึงสีออกมาค่ะ 4x กำลัง2ลบ 4x ลบ9ดึงสีออกมากลายเป็น x กำลัง2ลบ x ลบ9ส่วน4หันนะโอเคนะโอเคคำตอบ4x กำลัง2คืออะไรคะลบ x คือลบ2คูณกับ1ส่วน2 x ถูกไหมกลายเป็นลบ1ไหม2คูณกับ1ส่วน2กลายเป็น1ใช่ไหมเพราะฉะนั้นเราต้องบวก1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน4ลบ9ส่วน4ทันไหมคะโอเคนะไม่งงนะเหมือนกันไงตรงนี้คือ1ลองเนี่ยลองเทียบดูกับข้อนี้ก็แหละเห็นไหม2 4x คือ2คูณ 2x เราต้องบวก2กำลัง2ใช่ไหม2คูณ1ส่วน 2x ก็ต้องบวก1ส่วน2กำลัง2ถูกไหมโอเคนะไม่งงนะมันเป็นเศษส่วนมันก็เลยดูแปลกไปแค่นั้นเองแต่ว่าเราก็มองว่ามันเป็นตัวเลขหนึ่งนะโอเคนะคะพอเราบวกเข้าเราก็ต้องลบออกถูกไหม x กำลัง2ตรงนี้คืออะไร xลบ1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน4ลบ9ส่วน4ได้ลบ10ส่วน4ถูกไหมเท่ากับ
4คูณกับ x ลบ1ส่วน2กำลัง2ลบรูท10ส่วน2โอเคอุ้ยลืมรูท10ส่วน2ต้องทั้งหมดยกกำลัง2ด้วยถูกไหมมันจะกลายได้เท่ากับ10ส่วน4ไงเท่ากับเข้าสูตรเลยค่ะผลต่างกำลัง2หน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2เท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเอาให้ขึ้นใจเลยหน้าบวกหลังคูณกับหน้าลบหลังได้แล้วแต่ดูดีๆนะคะข้อนี้เราสามารถอันนี้จริงๆเป็นคำตอบที่ถูกต้องแล้วแต่มันยังไม่สุดนะอ่ะยังไม่สุดฟังดูตลกนะแปลกๆไม่ค่อยขอพูดละกันว่าไม่สุดอะไรโอเคเราสามารถทำต่อให้เป็นคำตอบที่สวยกว่านี้ได้ทำยังไงดูนะตรงนี้คือ4ข้างหน้าเรามี4อยู่ใช่ไหมคะ4คืออะไร4คือ2คูณ2ใช่ไหมนี่คือ x ลบ1 1ส่วน2กับรูท10ส่วน2นี่จะรวมกันเลยไม่รวมก็ได้เดี๋ยววงเล็บมันเยอะแล้วมันจะงงเอาอย่างนี้แหละตกโลดนี่โอ้ขออภัยแล้วยังไงคะต้องมีคนขีดอ่อนแล้วแน่ๆเราก็เอา2เนี้ยเข้ามาคูณในวงเล็บนี้แล้วเอา2เนี้ยเข้ามาคูณในวงเล็บนี้เอา2เข้ามาคูณในวงเล็บนี้ก่อนได้2 x ลบ1ส่วน2เจอ2เข้าไปบวกรูท10อันนี้ก็วงเล็บหลังก็จะได้2 x ลบ1ลบรูท10ถึงจะเป็นคำตอบที่ถูกต้องสุดๆจริงๆนะคะของข้อ14ข้อ14นะชุบๆๆๆๆขอล้นระยะทาง 4x กำลัง2ลบ 4x ลบ9ได้ตัวประกอบเป็น 2x ลบ1บวกรูท10คูณกับ 2x ลบ1ลบรูท10นะโอเคนะคะถ้าใครอยากเช็คคำตอบว่ามันถูกหรือเปล่าก็เชิญกระจายคูณเข้าไปค่ะ3พจน์แล้วเชื่อเลยว่าจะออกมาเท่ากันนะโอเคอ่านนะคะไปที่ข้อ15ข้อ15ลบ3มันมาอีกแล้วเหมือนข้อ13เลยแต่ก็โอเคทำต่อไปค่ะข้อ15ลบ 3x กำลัง2บวก 6x บวก2ดึงลบ3ออกมาเลย x กำลัง2บวกเอ้ยลบ 2x ลบ2ส่วน3เปลี่ยนสีดีกว่าเนาะสวยลบ3 x กำลัง2ลบ2คูณ1คูณ x บวก1ลบ1ลบ2ส่วน3ถูกไหมทันนะนี่จะเริ่มเขียนเร็วขึ้นแล้วนะคะเพราะว่ามาตั้ง15ข้อแล้วทุกคนน่าจะคล่องกันแล้วนะเริ่มแบบน่าจะคล่องขึ้นละลบ3คูณกับ x ลบนี่อ่ะสีให้หน่อยได้นะกลายเป็น x ลบ1ทั้งหมดยกกำลัง2ลบลบ1ลบ2ส่วน3คืออะไรคะคือลบ3ลบ2ส่วน3ถูกไหมเอา3คูณขึ้นไปได้เ
ได้ลบ5ส่วน3ถูกไหมเหมือนเดิมเหนื่อยจังสู้ๆนะคะทุกคนฝึกเยอะๆนะแล้วก็จะคล่องเองนะโอเคนะต้องใช้ความอดทนนะคะเลขยิ่งบทเรื่องจำนวนจริงแล้วมาถึงเข้าสู่แล้วเย้หน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองเท่ากับหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเท่ากับลบสามหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังมีใครเห็นความไม่สุดบ้างคะมีใครแอบเห็นความไม่สุดบ้างจะให้ดูว่ามันไม่สุดยังไงตอบอย่างนี้ก็ได้นะคะถูกต้องเป็นคำตอบที่ถูกต้องแต่มันยังไม่สุดแสดงให้ดูว่าลบ3มันคือลบรูท3คูณกับรูท3ต่อไหมขอยังคะเหมือนข้อเมื่อกี้เลยใช่ไหมเหมือนข้อ14ที่เป็น4แล้วเราแบ่งเป็น2 2คูณเข้าไปค่ะเอารูท3ตัวแรกใส่ลบไว้ได้รูท 3x ลบรูท 3 บวกรูท 5โอ้ไม่สวยเลยเนาะแต่มันไม่มีเศษอะค่ะมันก็แล้วแต่คนจะเลือกตอบแล้วกันนะไม่บังคับอันนี้มันก็ดูสวยดีนะที่ว่ามันคืออ่ะข้อ15คำตอบนะคะของลบ 3x กำลัง2บวก 6x บวก2แยกตัวประกอบได้เป็นลบรูท 3x ลบรูท 3บวกรูท 5คูณกับวงเล็บรูท 3x ลบรูท 3ลบรูท 5ก็สวยดีนะสวยกว่าสีชมพูอ่ะพี่ว่านะแล้วแต่ความชอบเลยค่ะส่วนตัวอยากตอบยังไงก็เป็นคำตอบที่ถูกเหมือนกันนะโอเคนะคะข้อสุดท้ายแล้วข้อ16ข้อ16โจทย์ออกก็เหมือนเดิมแนวเดิมลบ 2x กำลัง2บวก 2x บวก1ทำเลยดีกว่าดึงลบ2ออกมาได้ x กำลัง2ลบ x ลบ1ส่วน2ใช่ไหมกับลบ 2x กำลัง2ลบ2คูณ1ส่วน2 x พันนะคะตรงนี้นะบวก1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน4ลบ1ส่วน2ดีกว่าโอเคนะนี่กับลบ2 x ลบ1ส่วน2กำลัง2ลบ1ส่วน4ลบ1ส่วน2ได้อะไรคะลบ1ลบ2ส่วน4ใช่ไหมได้ลบ3ส่วน4ได้อะไรคะลบ2ลบ3ส่วน4คือลบรูท3ส่วน2ยกกำลัง2ได้ตามสูตรแล้วไหมคะหน้ากำลัง2ลบหลังกำลัง2ได้หน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลัง
คืออันเนี้ยถ้าข้างหน้าเป็นสี่อ่ะมันจะสวยมากเลยใช่ไหมเราจะเอาสองคูณสองคูณแต่อันเนี้ยถ้าเราเอาสองคูณเนี้ยแต่อันเนี้ยมันก็ยังมีติดอยู่อ่ะดังนั้นก็ไม่ต้องคูณนะคะเอาไว้อย่างเงี้ยสวยกว่า เรื่องสวยไม่สวยอันนี้คือพี่ก็ขึ้นมาเองนะแบบแล้วแต่ความชอบเป็นคนชอบมองอะไรที่มันดูไปด้วยกันอันนี้มันก็ดูสวยกว่าเนาะอยู่ด้วยกันแบบเนี้ยเปลี่ยนบวกเป็นลบโอเคค่ะนอกเรื่องข้อ16ลบ 2x กำลัง2บวก 2x บวก1แยกตัวประกอบได้เป็นลบ2คูณกับ x ลบ1ส่วน2บวกรูท3ส่วน2คูณกับ x ลบ1ส่วน2ลบรูท3ส่วน2เสร็จแล้วค่ะโอเคสรุปนะข้อนี้ข้อ3จงแยกตัวประกอบของพหุนามโดยทำให้เป็นกำลังสองสมบูรณ์หลักๆขั้นตอนการทำแยกตัวประกอบโดยใช้กำลังสองสมบูรณ์สเต็ปแรกคือ1จัดให้อยู่ในรูป x กำลังสองบวก 2ax บวก x กำลังบวก a กำลังสองแล้วอย่าลืมนะอย่าลืมลบ a กำลังสองทิ้งด้วยเราบวกเข้าไปใช่ไหมเราก็ต้องลบด้วยสเต็ปที่2คือจัดให้อยู่ในรูปกำลังสองสมบูรณ์เสร็จแล้วสเต็ปที่3เราจะมีตัวเลขบลาบลาบลา c อยู่ข้างหลังใช่ไหมพอเราเอา c เนี่ยมาลบกับ a กำลังสองเราก็จะได้เป็นหลังกำลังสองจัดให้อยู่ในรูปผลต่างกำลังสองคือหน้ากำลังสองลบหลังกำลังสองพยายามจัดให้อยู่ในรูปนี้ให้ได้นะคะถ้าเกิดมันเป็นสอสแควร์รูทไม่ลงตัวเราก็ติดรูทไปเลยนะสเต็ปที่4สุดท้ายแยกเป็นหน้าบวกหลังคูณหน้าลบหลังเราก็จะได้แล้วค่ะประกอบเสร็จง่ายนะคะไม่ยากมากไปลองทำดูนะทำโจทย์เยอะๆเพิ่มขึ้นก็จะได้มีความคล่องแคล่วมากขึ้นนะคะจะได้คิดได้เร็วๆนะ